เดี๋ยวเรามาดูวิธีการรีทัชหน้าให้เนียนๆนะคะอีกวิธีหนึ่งด้วย Photoshop 2023กันค่ะเมื่อเราเปิดไฟภาพมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเลือกที่ Layer Background ให้ทุกคนกด Ctrl J หากใครใช้ Mac ให้กด Command J แล้วเราก็ตั้งชื่อก่อนเลยนะคะเป็น Low แล้วก็ Ctrl J อีกทีนึงหรือ Command J เนาะแล้วก็เขียนว่า Hiเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเราไปเลือกที่ Layer Low นะคะจากนั้นเราไปที่ Filter ไปที่ Blur ไปที่ Glasses Blur ปรับความเบลอของเราประมาณ 3.9 แล้วก็กดโอเคนะคะส่วน High ปิดตาไปก่อนจะเห็นได้ว่าความเบลอของภาพจะเป็นลักษณะประมาณนี้เบลอไปก่อนจากนั้นเราไปเปิด Layer High ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราไปที่ Image แล้วเราก็ไปที่ Apply Image จากนั้นนะคะให้ทุกคนปรับตามผิงเลยนะให้คุณเปลี่ยน Layer ตรงนี้ค่ะให้เป็น Low จากนั้นตรงนี้ให้เป็น RGB เหมือนเดิมนั่นแหละส่วนตรง Blending ให้เป็น Add นะคะแล้วก็ตรง Opacity เป็น 100% เนาะแล้วก็คลิกที่ Invert ตามนี้เลยนะจากนั้นให้ทุกคนกดโอเคทีนี้เรามาเปลี่ยน Blend Mode ของ High ให้เป็น Linear Lightนี่นะคะ Linear Light จากนั้นเราไปเลือกที่ Layer Low ตัวนี้นะคะซูมไปใกล้ๆนิดหนึ่งจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะไปเลือกเครื่องมือ Mixer Bud 2ค่ะและคุณนะคะมาคลิกเลือกตรงนี้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะให้มันบุ๋มเข้าไปแล้วก็ถ้ามันเป็นสีดำให้เลือกเป็น Clean Bud ปรับเว็บเป็น 9% โหลด 75% นะคะmix 90% flow 100% นะคะปรับตามนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็เอาบัตรเนี่ยมาค่อยๆบัตรลงไปที่ผิวของนางแบบเนี่ยค่ะค่อยๆบัตรไปเลยซูมไปใกล้ๆก็ได้แล้วก็ค่อยๆบัตรนี่นะคะค่อยๆบัตรไปนะย่อขนาดบัตรบนใบไม้เนาะขยายลอลิงเนี่ยค่ะค่อยๆบัตรไปตามผิวที่เราต้องการเมื่อได้หน้าแล้วเนาะเราต้องไปบัดส่วนอื่นด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนแขนกับคอค่อยๆบัดไปนะคะเมื่อเราบัดไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเอา2เลเยอร์อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันก่อนโดยกดชิปนะคะแล้วก็กด Ctrl G หรือ Command G ค่ะเมื่อได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะรวมกรุ๊ปเลเยอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะให้ทุกคนกด Ctrl Alternate Shift Eเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเก็บรายละเอียดสุดท้ายคลิกขวาแล้วเลือก Spot Healing Part 2นะคะจากนั้นเราก็มาจิ้มจุดที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไฝเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเราก็มาจุดจิ้มได้เลยมันก็จะลบออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพิงจะรวมเอาไปเลเยอร์นี้เลยนี่ซึ่งหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสมจริงเลยทีเดียวนะคะโดยใช้เทคนิคนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครทำติดขัดปัญหาส่วนไหนก็พิมพ์ถามใต้คลิปวิดีโอนี้มาได้เลยหากท่านใดชมคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับผิงนะคะตอนนี้ผิงมีคอร์สให้เลือกเรียน2ตัวด้วยกันหากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจไว้ได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้